คนอยู่คนตัวเองไม่รักจนกลายเป็นบ้าแบบนี้ไงคะคุณทำไมต้องทำอะไรดูแลขนาดนี้ด้วยฮะสุขสันต์วันเกิดครับคุณแม่โทษค่ะที่ไม่ได้บอกลิสาถ้าจะมีแฟนใหม่หาให้ดีกว่าวินไม่ได้หรือไงทำไมต้องไปคว้าคนที่มันแย่กว่าด้วยทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยล่ะครับแล้วฉันพูดผิดตรงไหนดูสารลูกตัวเองสิมีอะไรสู้วินได้บ้างพ่อเธอก็กำลังจะติดคุกไม่ใช่เหรอเอาเวลาไปคอยช่วยเหลือพ่อตัวเองดีกว่ามั้งไม่ต้องไปสนใจคำพูดแม่เขาไปเจนพาลิสากลับไปก่อนเดี๋ยวจะไปไหนลิสาแม่ไม่ให้ไปลิสาจะไปค่ะลิสารักเชนลิสาจะอยู่กับเชนนี่แม่พูดไม่ฟังกันเลยใช่ไหมไม่ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะลิสาแม่เป็นเหมือนแม่ไงคะทนอยู่คนเดียวไม่รักจนกลายเป็นบ้าแบบนี้ไงคะคุณทำไมต้องทำอะไรดูแลขนาดนี้ด้วยฮะไปเชนพาลิสากลับไปไปสิแม่คอยดูนะครับสักวันผมจะต้องดีกว่าพี่วินไปลิสาเพราะอย่างนี้ไงฉันถึงไม่ให้คุณมาที่นี่อ่ะไม่หรอกดีซะอีกผมจะได้มีแรงฮึดที่จะพิสูจน์ตัวเองฉันขอถามหน่อยสิคุณจะทำอะไรคุณจะรู้เลยรู้แค่ว่าผมทำได้ทุกอย่างเพื่อคุณของพวกนั้นมันไม่ได้ทำอะไรผิดพ่อไปทำมันทำไมล่ะครับไอ้พวกทนายใจสอบมันถอนตัวไปหมดแล้วมันไม่ยอมสร้างหลักฐานว่าฉันโดนใส่ร้ายคงไม่เห็นทางชนะแล้วล่ะครับผมว่าพ่อลองใช้วิธีรับสารภาพแล้วก็ขอลดโทษจากศาลดีกว่าไหมครับแต่ก็ไม่รู้ว่าศาลจะว่ายังไงเพราะว่าพ่อก็ไม่มีท่าทีสำนึกผิดเลยก็ฉันไม่ผิดนี่ฉันไม่ผิดพี่วุฒิต่างหากก็ได้ผิดเขามองข้ามทุกสิ่งที่ฉันทำมาตลอดทำอย่างกับฉันไม่มีค่าฉันก็อยากจะแค่ให้บทเรียนสั่งสอนเอาคืนเขาบ้างทุกอย่างที่ฉันทำมันไม่เคยถูกหรอกพี่วุฒิต้องถูกกว่าเสมอฉันไม่เข้าใจทำไมเราต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พวกมันด้วยทำไมไม่อยู่เราแค่อยากมีค่าบ้างแค่นั้นเองครับพ่อใช่แต่ผมไม่เคยเห็นค่าพวกมันเห็นแก่ตัวมันไม่ยอมให้โอกาสเราเลยกูพวกเราจะเด่นกว่ามันมันทำทุกอย่างก็เพื่อจะเอาทุกอย่างให้ลูกมันมีคนมากมายที่ฉันได้เจอแต่มีแค่เธอที่ดูคุ้นเคยกับหัวใจเราเคยเจอกันไหม